VVIP มาสองคนแต่นั่งสี่ที่ยืดขาสุดเพราะว่าเตี้ยเตี้ยนั่นเองค่ะตอนนี้เวลากี่โมงแล้วตอนนี้เวลาสามทุ่มสามทุ่มห้าสิบนาทีเราจะถึงกี่โมงเราจะถึงภูกระดึงกระดึงกี่โมงต้องติดตามดูด้วยใช่ถึงแล้วจ้าผ่านลูกเขาหนาวมากหนาวมากเลยอ่ะหนาวอ่ะพี่ลงมาหนาวอ่ะต่อแถวคือสองแถวแท้แถวยาวมากเลยอ่ะแถวรถยาวเป็นงูเลยจะได้ขึ้นรถกี่โมงอาทิตย์จะขึ้นแล้วแต่เรายังไม่ได้ขึ้นรถเลยหนาวขนาดนั้นเรายังไม่ได้ขึ้นรถเลยจ้าจ้าแถวก็ยังยาวอยู่เลยใกล้ถึงเราแล้วลูกคงลูกหาไม่ตั้งแล้วนะจ๊ะหมิวหาเองจ้าดูสภาพเราสิแปดขึ้นเองประมาณ7กิโลได้น้ำอีกเต็นท์อีกน้ำอีก2คนนะคะเต็นท์อีกกระเป๋าอีกเก้ากิโลกับ10กิโลมาดูนะมันจะรอดไหมเราต้องไปทำอะไรวะพี่จะต้องไปยื่นตั๋วสตาร์ทฮะค่อยๆไปอ๋ออยู่ข้างในค่ะคนเยอะมากทางโหดมากยังไม่ถึงทำแรกเลยอ่ะผ่านไปแล้วนะจ๊ะทำแรกชื่ออะไรไม่รู้เหนื่อยทำแหกอะไรนะทำอะไรเหนื่อยมากแต่กูเหนื่อยมากเหนื่อยมากดูดิโอชาโน่พูดนะเป็นเดือนเลยจ้าเป็นลูกเลยเขาเป็นลูกเลยโหสูงมากทำใจกันดูนั่งพักก่อนไหวไหมถ้าไหวแบกเราขึ้นไปด้วยไม่ควรที่จะมองก่อนทะเลหมอกซ้ำที่สองแล้วแหกมีคนแบบถ่ายรูปเต็มป้ายเลยเราสำแหกกำลังนั่งเราไม่ถ่ายเหนื่อยมากหาที่นั่งเนี่ยทางแบบว่าสุดๆอ่ะเป็นเนินอ่ะทางเลยครับเป็นเขาชันมากเลยหาที่นั่งนั่งรู้ไหมเนี่ยเหรอโอเคงูก่อนสิบบาทรวยไงสิบบาทขอให้ขึ้นถึงยอดภูก็พอแล้ว